สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าคนที่เกลียดแบบไม่มีเหตุผลคนที่เกลียดคุณแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยตอนนี้ชีวิตของเขาเป็นอย่างไรบ้างเราก็มาดูกันนะคะอิติอรหังทิพพะจักขุวิโส ทายิอิติอรหังทิพภะจักขวิโสทายิอิติอรหังทิพพะจักขวิโสทายิ คนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบชอบหลอกตัวเองอ่ะไม่ไม่ไม่ยอมรับความจริงอ่ะเออแล้วเหมือนกับว่าเหตุผลที่เขาเกลียดคุณอ่ะมันมีนะคุณมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องไร้สาระเหมือนเด็กทะเลาะก,กันคุณมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับ คนคนนั้นน่ะก็เหมือนเด็กแย่งขนมกันเหมือนเด็กแย่งของเล่นกันในความรู้สึกของคุณน่ะคุณมองว่าคนคนนี้ก็เป็นเพื่อนตอนเด็กเป็นเพื่อนเก่าเป็นเพื่อนตอนเด็กแต่เหตุผลที่เขากันแกงลงรังแกคุณเหตุผลที่คนคนนี้จงเกลียดจงชังคุณเนี่ยเขา มีความคับแค้นใจบางอย่างเขามีความคับแค้นใจบางอย่างมีเรื่องข่าใจมีเรื่องไม่พอใจเกี่ยวกับคดีความคนคนนี้เขามีความคับแค้นใจคนคนนี้เขาแค้นใจเขาเกลียดคุณมากเนี่ยเหมือนเขาแค้นใจเขาเกลียดคุณมาก เขาไม่พอใจซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีความแล้วตัวคุณเนี่ยอาจจะสบายกว่ารวยกว่าดีกว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยมันมันเหมือนมันซับซ้อนนะความรู้สึกของคนคนนี้มันซับซ้อน แต่มันจะมีไพ่ใบหนึ่งที่มันก็บอกอะว่าเนี่ยดวงตกหนักมากชะตาขาดเนี่ยชะตาขาดชะตาร้อนการเดินทางไกลการไปไปไกลๆอ่ะไ,ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศเป็นคนที่ความคิดคับแคบความคิด โดนล็อกกุญแจเอาโซ่มัดเป็นคนที่มีความคิดคับแคบเป็นคนใจแคบเป็นคนมีความคิดคับแคบเป็นคนชอบเอาชนะเป็นคนไม่เปิดกว้างทางด้านวิสัยทัศน์เขาเรียกว่าคนที่มีความคิดคับแคบเนี่ยเป็นพวกคนหัวโบราณ อ่าเหมือนสมัยก่อนจะต้องคิดว่าผู้ชายต้องเป็นช้างเท้าหน้าผู้หญิงต้องเป็นช้างเท้าหลังแต่สมัยเนี้ยมันพิสูจน์แล้วว่าผู้หญิงอ่ะสามารถเป็นผู้นําที่ดีได้ผู้หญิงสามารถเป็นผู้บริหารผู้หญิงหลายคนเป็นผู้นําครอบครัวผู้ชายอยู่กับบ้านเลี้ยงลูกผู้หญิงออกนอกบ้านทํางานทํางานหาเงินดาราบางคนเนี่ยทางาน ส่วนผัวเนี่ยอยู่กับบ้านเลี้ยงลูกปลูกต้นไม้เลี้ยงเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงลูกผู้ชายเป็นพ่อบ้านผู้หญิงทำงานหาเงินเข้าบ้านคนคนนี้เป็นคนที่มีความคิดคับแคบอ่ะเหมือนเขาจะคิดว่าตัวเขาเนี่ยเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลเขาต้องถูกเขาต้องถูก ความรู้สึกของเขาเนี่ยคือเขาอะมีความคับแค้นใจแล้วเขาอาจจะเห็นว่าคุณเนี่ยไปไกลแล้วอะเหมือนคุณนะ่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาชีวิตเยอะแต่คุณนะ่ะมีผู้ใหญ่อุปถัมเหมือนคุณไปไกลแล้วเป็นไปได้ว่า คุณน่ะอโหสิกรรมให้เขาแล้วด้วยเหมือนตัวคุณน่ะปล่อยนกปล่อยปลาอาโหสิกรรมให้ไปนานแล้วตัวคุณน่ะอโหสิกรรมให้เขาไปนานแล้วเพราะคุณรู้ว่าคนคนนี้ไม่ดีไม่จริงใจแต่คนคนนี้เหมือนเขายังเอาเรื่องของคุณน่ะเก็บมาคิดและความที่ว่าเขาเป็นคนที่จิตใจแคบแคบ มันก็เลยทำให้ชีวิตของเขาอะตกต่ำคุณจะเห็นความเดือดร้อนของคนคนนี้ยคุณจะเห็นว่าคนคนนี้ยเขาเดือดร้อนเพราะเขาทำตัวเขาเองไม่มีใครไปทำอะไรเขาเลยเหมือนเขาล้มของเขาเองอะคุณมองมาคุณเห็นคนคนนี้ยเป็นคนที่ เวลาตัวเองเดือดร้อนเวลาตัวเองซวยเวลาตัวเองทำอะไรผิดพลาดโทษคนอื่นหมดเหมือนเวลาเขาหกล้มเนี่ยเขาก็จะต้องโทษว่าเป็นเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมถูพื้นทำให้พื้นน่ะมันลื่นพอพื้นมันลื่นเขาเดินเขาก็เลยล้ม คุณอะประสบความสำเร็จนะทางด้านเนี่ยครอบครัวแล้วก็หาเงินคนคนนี้ยเขามีความโกรธร้อนเหมือนกาต้มน้ำมันเดือดน้ำปุ๊เขามีความโกรธแต่คุณไม่ต้องสนใจหรอกเพราะว่ามันเป็นปัญหาของเขามันไม่ใช่ปัญหาของคุณ สิ่งที่คุณควรรู้ก็คือว่าคนไหนที่มันเป็นคนไม่ดีอ่ะคุณต้องอยู่ให้ห่างห่างคนพานให้ห่างหมื่นโยอดแสนโยนดเรามาดูว่าทำไมคนคนนี้ยเขาถึงไม่ชอบคุณมันเหมือนกับว่าคุณกับเขาเนี่ยมีเรื่องคาใจกันนะบางทีคุณอาจจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กแต่สำหรับเขามันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคุณนะ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กอะ่ะ แต่สำหรับเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่อะมันเหมือนกับว่าคนคนเป็นแฟนกันเนี่ยแล้วเล่นกันแรงอะเหมือนกับว่าคุณกับสมมุตินะคุณกับเขาเนี่ยสมมุติว่าคุณกับคนคนเนี้ยเคยเป็นคนรักกันแล้วทีเนี้ยเล่นเล่นพนันกันเล่นไพ่ป๊อกกันใครแพ้เนี่ยจะถูกอดีดจะถูกดีดดีดอะจะถูกเอาเอานิ้ว เอานิ้วเนี่ยดีดแล้วบังเอิญว่าผู้ชายเนี่ยเหมือนกับว่าอา่าดีดคุณแรงอะ่ะเหมือนกับว่าเขาไม่รักคุณเขาไม่ถนอมน้ําใจคุณเลยอะ่ะเออประมาณนั้นอะ่ะแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทาไมผู้ชายคนเนี้ยเรารักเขาเราให้เขาร้อยหนึ่งเขาให้เราแค่ห้าสิบอะไรแบบเนี้ย แล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยคุณก็ลืมไปแล้วแต่ทางนั้นเนี่ยเขายังแค้นอยู่เพราะว่าในอดีตอะในอดีตอ่ะคุณคุณไปสร้างบาดแผลบางอย่างในอดีตคุณอาจจะเคยทะเลาะกับคนคนนี้ยแต่มันเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้วในความรู้สึกของคุณนะ่ะคุณมองว่ามันเหมือนเด็กทะเลาะก,กันมันเป็นเรื่อง ไล้ like, สาระแต่คนคนเนี้ยเขาเป็นคนแบบเจ้าคิดเจ้าแค้นน่ะแล้วเหมือนแบบเขาเขาเป็นคนที่ความคิดคับแคบแล้วเขาพยายามที่จะจ้องจับผิดคุณน่ะเหมือนคุณน่ะอาจจะเคยเกเรตอนเป็นวัยรุ่นคุณเป็นเด็กแว้นคุณเกเรทีเนี้ยคนคนเนี้ยเขาก็ยังมองคุณด้วยอคติอะ่ะว่า คุณอะมันเป็นเด็กเหลือขอคุณเป็นเด็กแว้นคุณไม่ดีท,ท,ทั้งๆที่เรื่องอะมันผ่านมานานแล้วสมัยเป็นวัยรุ่นคุณอาจจะเกเรอากูเกเรอ่ะตอนเป็นวัยรุ่นกูเกเรกูไม่เรียนหนังสือชอบไปแว้นแว้นแว้นชอบซิ่งอ่ะแต่ว่าเวลาที่มันผ่านมาคุณไปไกลแล้ว ประสบการณ์ที่มันเลวร้ายอะ่ะมันทําให้คุณเรียนรู้ไงว่าต้องขยันต้องรวยต้องมีเงินถึงเราจะเรียนไม่เก่งถึงเราจะเป็นเด็กแว้นน่ะแต่ถ้าเราอะ่ะทํามาหากินเก่งหาเงินเก่งลูกเมียเราไม่ลําบากพ่อแม่เราไม่ลําบากคุณก้าวข้ามอดีตมาหมดแล้วเรามาดูกันนะคะ ีเน่ยจริงๆคุณเับเขาเนี่ยตัดขาดความสัมพันธ์กันมานานแล้วนะคือเลิกคบอ่ะแต่เหมือนเขาอยากจะแบบคืนดีด้วยคุณตัดขาดความสัมพันธ์กับคนคนนี้มานานแล้วแต่คนคนนี้อยากจะคืนดีอ่ะคุณเห็นไหมเนี่ย r e s s u r i n g loss มั่นใจอีกครั้งเนี่ยนักวางแผนความสัมพันธ์มันจบไปแล้วโมโหความอิจฉาริษยาอะไรโหะอะไรกันก็ไม่รู้บ้าบออ่ะเครื่องบินมาอีกแล้ว แบบอ,อีเนี่ยเล่นไม่เลิกอีเนี่ยเล่นไม่เลิกถ้าคนคนนี้เป็นแฟนเก่าคุณเป็นรีเลชั่นชิปเก่าๆคนคนนี้เล่นไม่เลิกถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าตัวคุณน่ะ เป็นผู้หญิงและคนคนนี้ยก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันอีคนนี้อยากได้บางอย่างจากคุณแล้วมันไม่ได้แล้วมันแค้นไฟลุก,ลยลกอยากจะบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาคุณคนน่ากลัวนะเป็นคนน่ากลัวนะคุณตัดให้ขาดเนี่ยตัดให้ขาดเลยชับชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับชับ คุณรู้ว่าคนคนเนี้ยคนละสายพันธุ์กับคุณคุณรู้ว่าคนคนเนี้ยนิสัยไปกับคุณไม่ได้คุณก็เลยกูไม่คุยกับมึงแล้วกูคุยกับมึงแล้วกูเครียดกูอยากจะไปแว้นน่ะแต่มึงอะไรก็ไม่รู้คุณมีความรู้สึกว่าคนคนเนี้ยเข้ากับคุณไม่ได้คุณก็เลยเลิกคบแต่มันน่ะอยากจะคืนดีกับคุณ อยากจะมั่นใจอีกสักครั้งหนึ่งอยากจะคืนดีอยากจะมั่นใจอีกสักครั้งหนึ่งอยากจะกลับมาเป็นเมียคุณอีกอยากจะกลับมาเป็นเพื่อนคุณอีกอยากจะบินมาหาอยากจะมอบดอกไม้ให้โอ้โหแบบเล่นไม่เลิกกัดไม่ปล่อยดวงตานี่แบบอื้มแนมากคนคนนี้ยแขนคุณมาก เขาอยากจะเนี่ยมาหาเพื่อนเนี่ยมาหาเพื่อนเนี่ยภายในนี้ make friend เนี่ยอยากจะเป็นเมียอยากจะเป็นเพื่อนมอบดอกไม้เขาต้องการอะไรบางอย่างจากคุณแล้วเขาไม่ได้มันเลยเป็นบ้าเขาอยากจะมอบความรักให้คุณหรือคาดหวังกับคุณมาก เนี่ยคุณอะเป็น fresh meat เนื้อสดที่เขาอยากได้เนื้อเอาไว้ทำอะไรอะทำสเต็กผัดเผ็ดกระเพราอะไรเงี้ยคนคนเนี้ยอยากได้ผลประโยชน์บางอย่างจากคุณมากพอมันไม่ได้อะมันคั่งคุณอะ ัขา,ขาดความสัมพันธ์กับคนคนนี้ยเพราะคุณรู้ว่าคนคนนี้ยเข้าหาคุณเพราะหวังผลประโยชน์ไม่ใช่ผัวที่ดีไม่ใช่เพื่อนที่ดีถ้าคนคนนี้ยเป็นผู้หญิงเหมือนกับคุณนะ่ะคุณรู้อยู่เต็มอกเลยว่าคนคนนี้ยคบคุณเพราะหวังผลประโยชน์คุณถึงไม่อยากคบถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็รู้สึกได้เหมือนกันนะ่ะว่าคนคนนี้มันไม่จริงใจ มันเข้ามาเพราะว่าเขาหวังอะไรบางอย่างอะซึ่งคุณรู้สึกอึดอัดคุณเป็นอาไอศครีมและเขาก็ยังไม่เล่นไม่คิดจะเลิกเล่นกับคุณนะยังคนคนนี้ยเขารู้สึกตื่นเต้นเวลาตามรังควานคนอื่นแต่พอคุณนะ่ะโต้ตอบนะ เครียดเขารู้สึกตื่นเต้นนะเวลาเขาตามตื้อคุณอะเวลาตามรังควานเขาจะมีความรู้สึกสนุกรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกสนุกรู้สึกตื่นเต้นเวลาทำร้ายคนอื่นเวลาก่อกวนชีวิตคนอื่นเวลาทำให้คนอื่นแบบซวยแต่สุดท้ายเนี่ยกรรมก็ตามสนองส่งผลให้ตัวเขาเองไม่มีความสุข มีแต่ความอาฆาตพยาบาทอยู่ในใจมีความสุขที่ไหนโอ้โหใบนี้ไม่น่าเชื่อเลยดิบิชคนคนนี้เป็นคนที่มีกิเลสตัณหาราคะมากมายอยู่เต็มพุงเลยมีมีปีศาจอยู่ในใจบิชเป็นคนไม่ดี เป็นหนูหลิ่งขี้ขโมยคนคนนี้ยเป็นคนที่ขี้ฉานิสัยร้ายกาจขี้ขโมยหนูหลิ่งขโมยเนยมากินขโมยมาม่ามากินหมายความว่าคนคนนี้ยเป็นคนเลวเป็นคนขี้อิจฉาเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเนี่ยหมดเลยเนี่ยแบบ เป็นคนร้ายกาศมีไฟตันหามีไฟลิษยาขี้ขโมยอยากจะได้ของของคนอื่นอยากจะได้ผัวของคนอื่นอยากจะได้เงินของคนอื่นถ้าคุณมีเพื่อนแบบนี้เตือนว่าคนคนนี้เลวต่อให้คุณกับเขาไม่ได้สนิทกันมากเขาคบคุณพอเขาหวังผลประโยชน์ ถ้าคุณยังโสดอยู่เพอเพอเขาจะหาผัวให้คุณแล้ววางแผนร่วมกันเพื่อที่จะให้คุณน่ะหมดเนื้อหมดตัวถ้าคุณยังโสดอยู่นะผู้หญิงคนเนี้ยเขาจะหาผัวให้คุณแล้วมันจะไปวางแผนร่วมกันว่าจะต้องทำยังไงถึงจะปอกลอกทรัพย์สินเงินทองจากคุณได้มากที่สุด เพราะคุณเป็นไอศครีมคุณเป็นเนื้อสดคนคนนี้เป็นคนเลวค่ะเนี่ยขี้ฉาคุณคุณควรรู้นะว่าคนรักน้อยคนติดตามเยอะหรือยังไงก็ตามเนี่ยเหมือนกับว่าคนคนนี้เขามีแต่กิเลสตัณหาราคะอยู่ในใจไม่ เหนื่อยที่จะอิจฉาไม่เหนื่อยที่จะแกล้งชาวบ้านขอให้คุณรู้ว่าถ้าคุณหลุดพ้นจากคนคนนี้ไปได้นะถือว่าดีการที่คุณน่ะตัดให้ขาดเลยแชบๆชบชเนี่ยคุณคิดถูกเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนใจให้คุณนะเลิกคบเพราะคนคนนี้ยมีแต่กิเลสตัณหาราคะอยู่ในจิตใจมีแต่แผนการล้าย อยากจะขโมยของคนอื่นอยากจะได้ของคนอื่นเป็นหนูผีโลกจิตขี้ขโมยเป็นคนขี้ฉาเป็นคนร้ายกาศสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ